ราอยู่กันที่งานกาชาดประจำปี2565วันที่8ถึงวันที่18ธันวาคม2565นะครับงานจัดที่สวนลุมคนเยอะพอสมควรมาเที่ยวกันได้นะครับมีเวลาของกินเพียบเลยพี่ตู่ได้อะไรมาแล้วบ้างในมือคะมีไก่กะทิครับกับลูกชุบสองอย่างน้ำแก้กระหายครับผมปลาไปลุยต่อของกินอีกเพียบอากาศดีนะปลอดโปร่งดีมันอากาศถ่ายคนก็เยอะครับเรามาเราเน้นของกินของกินครับข้าวหลามไหมคะข้าวหลามข้าวหลามซื้อตั้งแต่2 ร้อยแล้วมันหมดไปแล้วหม้อแกงด้วยหม้อแกงที่บ้านหมดแล้วไม่ใช่เราหมดอยู แอดเราเน้นของกินจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจับฉลากสอยดาวเดินผ่านเรียบต้องกินก่อนแล้วต้องเดินด้วยท้องครับผมเราต้องไปแต่บนของกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินลุยต่อฉลากจับฉลากพวกสอยดาวสมมุติโอ้วันเป็นอีกแล้วก็ได้ครับยาวนะครับ
น่าสนใจได้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 จักรยานอ่อยแล้วยังไม่ทันลืมเราแจกจริงๆเพียงคุณมาจิ้มลูกโป่งกับพวกเรานะคะเราก็ยินดีแจกให้กับทุกคนเลยค่ะจักรยานออกแล้วนะคะจิ้มโป่งกับสโมสรโลตัสที่นี่นะคะนอกจากจะได้เล่นสนุกสนานได้รับของรางวัลแล้วยังได้ทำบุญอีกด้วยนะคะเขาก็ควรเงินเรานำเข้าสภากาชาดแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อจัดซื้อสีส้มมาสีส้มเอาไปให้เขาเอาไปให้เขาแกะให้อ่ะแกะเองเลยดูเองก่อนแล้วให้ไปแรกนะครับตามไอโอ้โหตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาโซนเครื่องเล่นครับงานวัดอันนี้ผู้ใหญ่เล่นได้เพราะมันแรงมันเร็วหนูแรงหรือเข้ามาหมิ่นติ๊งเข้าบ้านผีสิงเราจะโยนเกี๊ยวกุ้งใส่หน้าเขาไหมอ่ะI'm gonna go to the hospital.
รถบัมรถบัมสักทีไหมรถแบบนี้นะครับถ้าสมัยแบบว่าเด็กๆหาเล่นยากนะถ้างานวัดไม่ใหญ่พอแบบนี้ไม่มีนะครับกินอีกแล้วอร่อยครับอร่อยใครมางานกาชาดต้องมาแวะใช่ไหมร้านนี้ถ้าใครผ่านมาทางที่จะไปเครื่องเล่นเราได้ที่ทำได้ครับร้านนี้อร่อยมากเลยครับกินแล้วอร่อยจริงชื่อร้านที่สุดครับในสาขาที่ร้านทอดเสร็จครับเขารับจัดงานนอกสถานที่ด้วยมาลองชิมกันนะครับอร่อยจริงขนาดนั้นอย่าหยุดลูกสีหมอกก็จับไปเนี่ยสีหมอกเต้นยังไม่เหนื่อยเลยแต่คนเต้นปวดขา50บาทแล้วนะครับ50บาทวันนี้นะครับมาเดินเที่ยวงานกาชาดส่วนใหญ่จะมาเน้นของกินซะมากกว่าแล้วเท่านี้แหละเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตาม YouTube Facebook Instagram TikTok ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าถ้าเราไปไหนต่อเราจะได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมบายบายไปไหนต่อกลับบ้านเลยค่ะของกินต่อนั่นเดี๋ยวเดินแวะสักหน่อยก่อน ชมสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยครับโอเคครับบายบายครับเจอกันไป